กับ BF Product Update กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนประจำไตรมาส2ปี2018ค่ะมุมมองต่อทิศทางตลาดหุ้นจีนไตรมาสที่2ปี2018กองทุนเชื่อว่าในครึ่งปีหลังตลาดหุ้นจีนน่าจะกลับมาดีขึ้นจากครึ่งปีแรกเนื่องจากตั้งแต่ต้นปีตลาดหุ้นจีนมีความกังวลอยู่3ประการคือ1ประเด็นการค้ากับสหรัฐ2ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและ3การตึงตัวในภาคสินเชื่ออย่างไรก็ตามทั้ง3ประเด็นมีแนวโน้มคลี่คลายลงเนื่องจากมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐก็มุ่งเป้าเพื่อเพิ่มคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้อีกทั้งเสียงต่อต้านภายในพรรครีพับลิกันก็น่าจะเพียงพอที่จะช่วยยับยั้งมาตรการที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ 2. เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงเป็นภาวะชั่วคราวที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของสินค้าคงคลัง inventory cycle ท่ามกลางความต้องการอุปโภคบริโภคที่ยังเติบโตเชื่อว่าในที่สุดจะเห็นการลงทุนเพิ่มในสินค้าทุน capex upcycleและเงินลงทุนในเครื่องจักรภายหลังจากที่อุปทานสินค้าคงคลังในระบบเศรษฐกิจลดลงก่อนหน้า 3. เวลาแห่งการลดภาระหนี้และระบบดีเลเวอเรจจิ้งในระยะแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากเริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกเชื่อว่าทางการจีนจะใช้2วิธีการคือแปลงหนี้เป็นทุนกับเพิ่มต้นทุนทางการเงินให้สูงขึ้นปัจจัยบวกและลบต่อตลาดหุ้นจีนในระยะถัดไปปัจจัยบวกMSCI Emerging Market Index รวมหุ้นจีน A-Share ที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นจำนวน231บริษัทจดทะเบียนในระยะแรกสะท้อนสัดส่วนที่ประมาณ 0.3% ของมูลค่าตลาด Free Float Market Capitalization โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2018เป็นต้นไปการเข้ามาของ MSCI จะช่วยหนุนให้ Fund Flow ไหลเข้าจีนอย่างต่อเนื่องหุ้นส่วนใหญ่ที่ถูกรวมในระยะแรกอาทิหุ้นกลุ่มธนาคารสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารกลุ่มบริษัทอาหารและเครื่องดื่มอสังหาริมทรัพย์เภสัชกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นในระยะสั้นถึงกลางการรวมหุ้น A-Share เข้าใน MSCI จะเพิ่มราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายให้สูงขึ้นหากดูจากประเทศไต้หวันและเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างจะพบว่าหลังจากที่ทั้ง2ประเทศนี้ร่วมคำนวณในดัชนี MSCI Emerging Market ตลาดหุ้นเคยเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 77.5% ภายหลังการเข้ารวมคำนวณในดัชนีอีกทั้งเป็นการเพิ่มสัดส่วนของนักลงทุนประเภทสถาบันให้กับตลาดปัจจัยบวกถัดไปสัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติในตลาด A-Share ยังน้อยอยู่กราฟซ้ายมือโดยมีสัดส่วนเพียง 5.4% ของ Free Float Market Cap หรือประมาณ 2.1% ของ Full Market Cap และหากเปรียบเทียบกับสัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นใกล้เคียงอาทิไต้หวันมีต่างชาติถือครองหุ้น 42% ฮ่องกงมีต่างชาติถือครองหุ้น 36%ถือว่าอย่างห่างไกลกันมากการรวมหุ้นจีนเข้าใน MSCI จะพัดพากระแสเงินทุนต่างชาติเข้าตลาดจีนเมนแลนด์นอกจากนี้ตลาดหุ้นจีนมีนักลงทุนรายย่อยซื้อขายต่อวันคิดเป็นสัดส่วนที่สูงประมาณ 80% การเข้ามาของฟันโฟต่างชาติจะช่วยปลดล็อกมูลค่าของหุ้นจีนซึ่งยังซื้อขายใน valuation ที่ต่ำ MSCI China A มี PE ปัจจุบันที่ 16.1 เท่าค่าเฉลี่ย10ปีที่ 17.7 เท่าแต่มีกำไรที่เติบโตสูงราว 17% พบกับ BF Product Update กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนได้ในไตรมาสถัดไปค่ะ